มก็คือผมขนก็คือขนเล็บก็คือเล็บฟันก็คือฟันหนังก็คือหนังผมก็คือผมขนก็คือขนเล็บก็คือเล็บฟันก็คือฟันหนังก็คือหนังผมจะเป็นขนก็ไม่ได้ขนมันจะมาเป็นเล็บก็ไม่ได้เล็บจะมาเป็นผมก็ไม่ได้เล็บจะมาเป็นฟันก็ไม่ได้ฟันจะมาเป็นหนังก็ไม่ได้จึงว่าผมก็คือผมเล็บก็คือเล็บหนังก็คือหนังดูจริงๆแล้วไม่เห็นมีอะไรเป็นคนสักอย่างเขาอยู่ของเขาอยู่เฉยๆใครจะเรียกเขาเป็นผมเป็นขนเป็นเล็บเป็นฟันเป็นหนังเขาก็อยู่ของเขาเฉยๆจะไม่เรียกเขาเป็นผมเขาก็ว่าเขาก็ไม่พูดอ้าวเป็นผมนะจะเรียกเป็นเล็บได้ยังไงเป็นผมนะจะเรียกว่าเป็นขนได้ยังไงเขาไม่พูดผมเจ้ารู้เรื่องไหมเขาก็ไม่พูดอีกขนเจ้ารู้เรื่องไหมเขาก็ไม่พูดเล็บฟันฟันฟันเจ้าเป็นฟันเหรอเจ้ารู้ว่าเจ้าเป็นฟันไหมเขาก็ไม่พูดหนังหนังเจ้ารู้ไหมเจ้าเป็นหนังหนังก็ไม่พูดอีกเนื้อเนื้อจะเนื้อสันจะเนื้อสามชั้นรู้ไหมว่าเป็นเนื้อรู้ไหมเขาเรียกว่าเป็นเนื้อเนื้อก็ไม่พูดอีกน้ำดีน้ำเหลืองน้ำเลือดน้ำเหงื่อน้ำไข่ข้อน้ำมันข้น
น้ำมันเหลวขี้มูกน้ำลายน้ำเสลดอะไรตลอดทั้งวันหน้ามูดเขารู้ไหมว่าเขาเป็นน้ำเหลืองน้ำมูดเอาของเหล่านี้ล่ะเอามาดูแล้วเราจะรู้ว่าของเหล่านี้เป็นคนหรือเปล่าเขาไม่รู้เรื่องอะไรเลยแม้แต่เป็นผมเขาก็ไม่รู้เรื่องเป็นขนเขาก็ไม่รู้เรื่องเป็นเล็บเขาก็ไม่รู้เรื่องเป็นฟันเขาก็ไม่รู้เรื่องแล้วเขาจะเป็นเราได้ยังไงเขาจะเป็นคนเป็นสัตว์ได้ยังไงผมเขางอกออกมาทุกวันผมเขาร่วงเขาหล่นเขารู้ไหมเขางอกเขาไม่เขารู้ไหมว่าเขาหล่นเขารู้ไหมว่าเขาถูกตัดเขารู้ไหมว่าเขาถูกแต่งเขารู้ไหมว่าเขาถูกโกนเขาไม่รู้เรื่องอะไรเลยในเมื่อเขาไม่รู้เรื่องอย่างนี้เขาจะเป็นคนได้ยังไงเขาจะเป็นเราได้ยังไงดูให้มันดีดูให้มันชัดแล้วเราจะรู้ชัดรู้ชัดว่าผมก็คือผมผมไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่สัตว์ขนก็คือขนเล็บก็คือเล็บฟันก็คือฟันหนังก็คือหนังไม่ใช่เรานั่นจะเรายังไงอ่ะก็เราดูแล้วรู้ดูแล้วแล้วเราก็เห็นแล้วแล้วเราก็รู้แล้วด้วยว่าผมก็คือผมผมก็สักแต่ว่าผู้อุดการเท่านั้นความจริงสิ่งเหล่านี้เขาไม่รู้เรื่องอะไรเลยเดินไปก็ดูผมนั่งก็ดูผมจะดูขนดูเล็บดูฟันดูหนังดูได้เพราะว่าสิ่งเหล่านี้มีให้เราดูอยู่ตลอดเวลาแต่เขาไปเช่ามาดูเขาก็ยังเช่ากันเขาเสียค่าจ้างดูเขาก็ยังเสียกันเช่าหนังเช่าวิดีโอก็เช่ากันเพราะไม่สะดวกในการที่จะไปซื้อเขาก็ยังเช่ากันแล้วไม่เห็นได้อะไรไม่ทำให้เกิดความสลดสังเวชไม่ทำให้เกิดความรู้ชัดเห็นชัดดูผมดูขนดูเล็บดูฟันวันดูให้ชัดแล้วจะรู้ชัดเห็นชัดตามความเป็นจริงคำสอนของพระพุทธเจ้าสอนให้ศึกษาท่านใช้คำพูดว่าสุสิกิโตตั้งใจศึกษาจริง
แล้วเราจะได้เห็นจริงเราจะได้รู้จริงเนี่ยมาเห็นจริงรู้จริงแล้วไอ้คำว่าหลงคำว่ารู้ไม่จริงรู้ไม่ชัดมันก็ไม่มีรู้ไม่จริงเห็นไม่จริงรู้ปลอมเห็นปลอมมันก็หมดไปมันก็กลายเป็นคนกลายเป็นรู้จริงเห็นจริงขึ้นมาเราต้องการรู้จริงเห็นจริงก็ต้องศึกษาให้มากศึกษาให้ดีเรียกว่าสุสิกิโตศึกษาให้ดีย่อมได้ความรู้ชัดตามความเป็นจริง วิชาความรู้เดี๋ยวนี้มีมากวิชาการในทางพุทธศาสตร์เดี๋ยวนี้ก็มีมากเล่มน้อยเล่มใหญ่พากันพิมพ์ขึ้นมาพากันเรียบเรียงขึ้นมาพากันแล้วก็ไปดูไปศึกษาสิ่งที่เรียบเรียงขึ้นแล้วก็พิมพ์กันขึ้นเป็นเล่มนั่นเป็นเล่มนั่นเล่มเท่านั้นเล่มเท่านั้นแต่จะรู้จริงตามความเป็นจริงไม่รู้ดอกเพราะอันนั้นเป็นสมมุติอันนั้นเป็นชื่อของธรรมเป็นชื่อของธรรมคำว่าชื่อมันก็เป็นชื่อมันก็เหมือนกับคำว่าผมอย่างเงี้ยผมแต่ว่าไม่ใช่ผมคนก็เป็นชื่อแต่ว่าคนหักต่างหากผมก็เป็นชื่อขนก็เป็นชื่อเล็บก็เป็นชื่อฟันก็เป็นชื่อคำว่าผมเป็นชื่อผมต่างหากขนเป็นชื่อขนต่างหากเล็บเป็นชื่อเล็บต่างหากฟันเป็นชื่อฟันต่างหากคนเป็นชื่อคนหักต่างหากคนมันคำพูดว่าคนมันทำอะไรไม่เป็นพูดแล้วก็แล้วไปไม่พูดคำว่าเป็นคนมันก็ไม่มีแต่ถ้าคนจริงๆที่เอามาพูดว่าเป็นคนนั่นพูดหรือไม่พูดก็เป็นคนคำว่าเป็นคนจริงๆพูดหรือไม่พูดก็เป็นคนอย่างที่สมมติเรียกกันคนอันนี้กินข้าวได้คำพูดว่าคนกินข้าวไม่เป็นคำพูดมันจะไปกินข้าวเป็นได้ยังไงคำพูดว่าคนไม่พูดอะไรคำพูดนั่นมันก็หมดไปเสียงก็ดับไปคำพูดว่าเป็นคนอันนั่นเป็นเสียงเสียงจะคนไม่คนหรือว่าจะอะไรทั้งที่พูดกันหยุดพูดเสียงนั้นดับของจริงที่ไม่ใช่คำพูดไม่ใช่สมมุติเป็นคำพูดออกมาจะพูดหรือไม่พูดของจริงนั่นมีอยู่พระพุทธเจ้าท่านสอนให้รู้สมมุติแล้วก็รู้ของจริงไม่ใช่รู้สมมติรู้สมมติแล้วก็พอใจสมมติว่ารู้แล้วนั่นคือหลงหลงว่าเจ้าของรู้แต่ความจริงอะรู้อันนั้นมันเป็นรู้สมมติต่างหากไม่ใช่รู้ความจริงกินก็เหมือนกันกินแต่ชื่อกินแต่ชื่อกินแต่ชื่อไม่กินของจริงมันก็หิวตลอดกาลธรรมะก็เช่นเดียวกันถ้ารู้แต่ชื่อของธรรมรู้แต่ชื่อของธรรมไม่รู้ธรรมชาติของธรรมอันนี้ก็หิวตลอดกาลไม่มีโอกาสที่จะอิ่มก็เหมือนกันการรับประทานแต่ชื่อรับประทานแต่ชื่อโอกาสที่จะอิ่มไม่มีธรรมก็เช่นเดียวกันเปรียบเหมือนอาหารเดินจงกรมเอาสิ่งเหล่านี้เป็นอารมณ์
เอาผมเป็นอารมณ์เอาขนเป็นอารมณ์เอาเล็บเป็นอารมณ์เอาฟันเป็นอารมณ์เอาหนังเป็นอารมณ์นั่งสมาธิก็เหมือนกันเอาผมเป็นอารมณ์เอาขนเป็นอารมณ์เอาเล็บเป็นอารมณ์เอาฟันเป็นอารมณ์เอาหนังเป็นอารมณ์เขาบอกผมอยู่ในศีรษะส่วนที่อยู่ในศีรษะไม่ว่าผมคนสมผมสัตว์เขาเรียกว่าผมผมเราผมเขาอยู่บนศีรษะเรียกว่าผมคนเราอยู่ตามทั่วไปตามที่ขนนะที่ขนงอกไม่ว่าขนเราขนใครเรียกว่าขนเล็บก็เหมือนกันออกจากปลายมือไปเท่าเรียกว่าเล็บไม่ว่าเล็บเราเล็บเขาออกจากมือปลายเท้าออกถ้าหากออกจากหูออกจากแขนจากขาการเกี่ยวศีรษะไม่ได้อันนั้นเรียกว่าวิปริตผิดปกติต้องไปตัดออกต้องไปทำสัญญาขันมาเบิกบานใจของเราสัมผัสสัมพันธ์กับธรรมะใจของเราเบิกบานให้ใจของเรามีโอกาสได้สัมผัสสัมพันธ์กับธรรมะมากๆธรรมะทั้งนั้นชาติความเกิดเป็นธรรมะผมขนเล็บฟันหนังเป็นความเกิดผมขนเล็บกวันหนังเป็นอนิจจังเป็นทุกขังอนัตตาไม่ต้องไปหาที่ไหนหาอนิจจังทุกขังอนัตตาผมทุกเส้นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาผมทุกเส้นเป็นทุกสมุทัยนิโรธมรรคผมทุกเส้นเป็นทุกเป็นสมุทัยเป็นนิโรธเป็นมรรคขนเล็บฟันหนังเช่นเดียวกันเป็นอริยสัจทั้งนั้นจึงว่าให้สัมผัสสัมพันธ์กระทำให้ยิ่งใจของเราจะมีแต่ความรื่นเริงและเบิกบานเพราะธรรมชาติธรรมะเป็นธรรมชาติกำจัดความแห้งแล้งความหิวความหดหู่เป็นธรรมที่จะกำจัดความแห้งแล้งความเหี่ยวแห้งความหดหู่และความฟุ้งซ่านให้เอาใจของเราสัมผัสกระทำที่มีอยู่เราในเราให้มากอยู่เสมอจึงเรียกว่าเป็นผู้ที่ปรารภความเพียรเสมอสม่ำเสมอไม่ใช่เดี๋ยวก็นั่นระลึกถึงเดี๋ยวก็ไม่เลิกเดี๋ยวก็เลิกเสียเดี๋ยวก็ลึกระลึกถึงเดี๋ยวก็หยุดเสียมันก็เป็นการรับประทานไม่อิ่มสักทีต้องให้อิ่มแล้วมันอิ่มก็คืออิ่มหยุดทันทีหยุดรับประทานมันทำงานแล้วทำงานแล้วก็แล้วจะไปทำทำไมถ้าก็ไม่แล้วเราจะต้องทำต่อไปทำเรื่อยไปทำด้วยความขยันทำด้วยความอดทนความทนทำด้วยเหตุด้วยผลทำด้วยสติปัญญาทำไม่หยุดเหนื่อยก็พักคำว่าพักไม่ใช่ว่าไม่ใช่หยุดทำงาน
การพิจารณาไปการพิจารณาไปแล้วก็มาพักคำว่าพักนั้นอยู่กับความสงบไม่ใช่พอใจอยู่ในความสงบนั่นอย่างเดียวสงบแล้วเอากว่าเอาใจที่สงบพิจารณาต อนุโลมปฏิโลมอันที่อนุโลมก็คืออนุโลมไปตามขนตามผมตามขนตามเล็บตามฟันตามหนังอนุโลมไปจะเป็นทุกข์เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟนี่อันนั้นอนุโลมไปอย่างที่สมมุติเขาเป็นกันปฏิโลมรวมเข้ามาอยู่ในจิตปฏิโลมรวมโลมก็รวมปฏิโลมรวมเข้ามาอยู่ก็ความสงบอนุโลมปฏิโลมอนุโลมผ่อนไปดูอันนั้นดูอันนั้นดูอันนั้นผ่อนไปดูอันนั้นดูอันนั้นไม่ใช่อนุโลมก็คือว่าถูกดึงไปถูกลากไปใจของเราประกอบด้วยสติอนุโลมไปดูผมดูไปโอ้ผมนี่เป็นอย่างนี้เนาะผมทุกเส้นผมที่ไหนเส้นไหนไม่เคยประกาศออกมาว่าเป็นผมเลยแต่ผมทุกเส้นก็ถูกสมมติว่าเป็นผมไม่ว่าผมเราไม่ว่าผมคนใดที่ไหนในโลกว่าแต่งอกขึ้นมาถูกสมมติถูกสมมติถูกสมมติเจ้าของผู้ที่ถูกสมมุติไม่รู้เรื่องขนก็เช่นเดียวกันเล็บก็เช่นเดียวกันฟันก็เช่นเดียวกันหนังก็เช่นเดียวกันตลอดทั้งว่าใส่ใหญ่ใส่น้อยอาหารใหม่อาหารเก่าเขาไม่เคยรู้ว่าเขาถูกสมมติเขาจะสมมุติว่าเป็นไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่าอะไรก็ช่างใครจะสมมุติเขาหรือไม่สมมุติเขาก็เขาก็เป็นของเขาอย่างนั้นเกิดขึ้นเขาก็เปลี่ยนแปลงค่ำค่าสลายไปจะสมมติว่าเป็นคนแล้วยึดว่าเป็นคนสมมติว่าเป็นของเราแล้วก็ยึดถือว่าเป็นของเราเขาก็ไม่รู้เรื่องเกิดขึ้นเขาก็ไม่รู้เสื่อมไปเขาก็ไม่รู้เน่าเปื่อยเขาก็ไม่รู้ล่วงหล่นเขาก็ไม่รู้เขาไม่รู้จริงๆนี่วิธีที่จะถอนความยึดถือต้องถอนด้วยเอาใจของเราให้รู้จริงเห็นจริงในสิ่งที่เราไปยึดถือนั้นจะถอนว่ามันไม่ใช่เรามันเกิดแล้วมันตายเกิดแล้วดับมันถอนไม่ได้ดอกมันยึดไปทุกซอกทุกมุมยึดไปทุกเส้นทุกเอ็นยึดไปทุกอนูแล้วก็จะไปปล่อยเอาง่ายๆไม่ได้มันต้องถอนทุกเส้นทุกมุมถอนทุกแง่ทุกมุมถอนไปทุกอนูที่มีอยู่ที่ใจไปยึดติดนั่นอันนั้นเขาถอนเองใจของเราหักถอนเองเหมือนกับการรับประทานอิ่มมันอิ่มไปหมดแล้วนี่เอาสักหน่อยนะบางทีเราอีสักหน่อยนะไม่ได้เราไม่เอาคนอื่นมาเอาสักหน่อยก็ไม่เอามันเอายังไงล่ะอิ่มเนาะ
มันก็เกินเติมน้ำมันในลงในคุในถังหรือเติมในน้ำมันลงในถังรถนั้นนะนี่เวลามันเต็มแล้วนี่แหมมันยังขาดอีกสักสิบสตางค์นั้นให้มันเต็มบาทเสียเติมมันก็ล้นสรุปแล้วเต็มก็คือเต็มอิ่มก็คืออิ่มรู้ก็คือรู้ไม่จำเป็นต้องเพิ่มถ้าเพิ่มแล้วมันเติมเลยมันเกินเพิ่มมันล้นมันไม่ได้ประโยชน์ภาวนาต้องตื่นตัวเสมอไม่ใช่ภาวนานั่งไปแล้วก็เอาผ้าคลุมโป่งมันก็พอมันก็เอาพลาสติกคลุมหัวตอเท่านั้นแล้วผ้าพลาสติกคลุมหัวตอจะผ่าอะไรผ่าอะไรก็ช่างเถอะไปคุมหัวตอล่ะหัวตอมันไม่งอกเป็นใบสักทีดอกจะคุมให้มันมีความอุ่นจะคุมให้มันไม่ถูกแสงแดดจะคุมให้มันไม่ถูกฝนมันจะได้ออกใบหัวตอก็คือหัวตอนั่นน่ะไม่หนาวยิ่งกระทั่งทดอดลนทนไม่ได้มันจะสั่นไปอันนั้นก็ยังชั่วอันนั้นในด้านเหตุผลการนุ่งการห่มก็เพื่อปกปิดและกันหน้าหนาวกันเย็นอุตุนี่ก็หมายก็ว่าอากาศนี่ไม่พอคุ้มก็คุ้มมันอะไรมันเกินมันขาดนะใช่ไม่ได้ทั้งนั้นพระก็เหมือนกันมึงยังมีหนาวมากกันนะถ้าหากว่าหมวกไหมพรมเอาละคุ้มละคุ้มละคุ้มละนี่แว่นตาก็เหมือนกันนะบางทีเนี่ยใส่แว่นตาดำ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 ล่ะมันไม่ผิดมันไม่ได้เป็นผู้ใหญ่ลีไปหาทำมันเทวดาเขาไม่อนุโมทนาบางทีแว่นตาดำดำอ่ะเบิ่งดาราเขาใส่คือโก้บางทีพระก็อยากเป็นดาราก็เขาแล้วแว่นตาดำๆไปใส่เดินไปไหนเดินไปนั่นไปนี่หรือจะใส่นั่งรถนั่งล่างมันขวางในลูกตาของคนมีกิเลสนี่คนมันมีกิเลสแล้วก็คอยชั่วเนาะแล้วก็ปล่อยวางแล้วก็ปล่อยวางแล้วก็ปล่อยวางน่าจะความไม่เป็นท่าของเจ้าของมันก็ไม่สนใจบ่อยว่างหมดคำว่าเรียบร้อยคือยังไงจึงให้พากันเห็นคุณค่าของคำว่ากรรมฐานท่านอาจารย์ใหญ่มั่นนับตั้งแต่เริ่มปฏิบัติจนกระทั่งวาระสุดท้ายยิ่งใกล้จมรณภาพยิ่งปารภเรื่องกรรมฐานให้พระให้เนรพากันจริงจังให้พากันยึดอันนี้เป็นข้อปฏิบัติเดี๋ยวนี้กรรมฐานไม่ใครจะสนใจในคำว่าพระกรรมฐานเกซาโลมานาคาทันตาตะโจล้วนแล้วแต่เป็นพระทั้งนั้นพระโลมาพระเกษาพระดันตาพระไตจูเป็นพระทั้งนั้นพระหน้าขายังเป็นเล็บยังจะเป็นพระนะแล้วก็พระหน้าขาท่านละอย่างนี้ไม่ใช่พระแล้วจะเอาอะไรเป็นพระพระไตจูหนังไม่ใช่พระแล้วจะเอาอะไรเป็นพระเอาหนังออกซะกันก็แล้วไม่แล้วมันจะตรงไหนเป็นพระฟันไม่มีสักเล่มแล้วจะเอาอะไรเป็นพระเล็บไม่มีสักอันแล้วจะเอาอะไรเป็นพระเป็นพระอยู่หรอกแต่พระไม่มีเล็บไม่ได้นะแต่เล็บไม่ครบมันก็ยังไม่สมมันก็ยังไม่ครบฟันไม่ครบบางทีมันก็ยังไม่ครบเคี้ยวอาหารก็ไม่สะดวกหรอกนี่
จึงว่าความสมบูรณ์จึงคือความสมบูรณ์ข้อปฏิบัติก็ต้องให้สมบูรณ์สติธรรมสมาธิธรรมปัญญาธรรมและวิมุตติธรรมจึงจะสมบูรณ์ขึ้นมาดูให้มากดูให้มากความรู้หากเกิดขึ้นความรู้หากเกิดขึ้นความรู้หากเกิดขึ้นทำนาทำที่เก่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 าแต่ผลมันหักได้กินข้าวตลอดเวลาตลอดทุกวันได้กินข้าวทุกวันดูผมดูขนดูเล็บดูฟันดูอยู่อย่างนั้นล่ะความรู้มันหักเกิดขึ้นมา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 บางทีมันก็รู้อย่างเก่าแต่มันชัดมันหักละเอียดแยบคายเขายิ่งขึ้นความทีมันก็รู้ขึ้นมาใหม่รู้ขึ้นมาใหม่รู้ขึ้นใหม่อย่างที่ไม่เคยรู้นั่นยิ่งมาทำนาทำที่เก่ากระโดดไปทำตรงนั้นไปโดดไปทำตรงนี้ไปโดดไปทำตรงนั้นมันเป็นอย่างนั้นนักทำนาที่กินข้าวมาเลี้ยงโลกเลี้ยงประชากรผลของการดูผมดูขนดูเล็บนี่เป็นอาหารเลี้ยงจิตเลี้ยงใจตลอดกาลเป็นอาหารใหม่เป็นอาหารใหม่เป็นอาหารใหม่สูตรใหม่ปรุงขึ้นใหม่สูตรใหม่คิดขึ้นใหม่เป็นสูตรใหม่ทำขึ้นมาได้รับประทานเป็นอาหารรับประทานถึงจะสูตรเก่าสูตรเก่าสูตรเก่าก็เป็นอาหารที่ทำขึ้นใหม่แล้วก่อนรับประทานเราไม่พิจารณาอย่างนี้เราจะพิจารณาอะไรเราไม่เอาสิ่งเหล่านี้ปฏิบัติศึกษาแล้วจะปฏิบัติได้ศึกษาอะไรหมอที่รักษาโรคไม่เอายาที่มีอยู่ในโลกมารักษาแล้วจะเอายาที่ไหนมารักษาโรคจะเก่งกล้าขนาดไหนก็ช่างเถอะไปเอายาในเมืองฟ้ามารักษาไม่ได้แล้วก็ไม่ถึงจะเอามาได้ก็ไม่สามารถที่จะรักษาได้ด้วยเพราะโรคมันอยู่ในมนุษย์อันนี้รูปมันอยู่ในคนอันนี้ก็ต้องเอายาในโลกอันนี้ที่มนุษย์อยู่อันนี้มารักษาธรรมก็เช่นเดียวกันต้องเอาธรรมที่อยู่ในคนเพราะโลกอันนี้โลกของมนุษย์โลกของคนโลกของสัตว์มันโลกยึดติดโลกลุ่มหลงในคำว่าคนคำว่าสัตว์ในเมื่อในของเกิดในของตายก็ต้องเอาคำว่าคนคำว่าสัตว์เอาของเกิดของตายอันนี้แหละมารักษาคือเยียวยาความไม่รู้ชัดความเยียวยาความไม่รู้แจ้งทำให้รู้ชัดทำให้ความรู้แจ้งทำให้รู้ชัดทำรู้แจ้งอะไรจะเป็นไปเพื่อความรู้ชัดรู้แจ้งอันนั้นเป็นการเยียวยาโลกหลงโลกหลงโลกรักโรคชังโรคกินอิดกิเลสตัณหาสารพัดตามใจเชิดว่ากันไปเกิดจากความไม่รู้ชัดในสิ่งที่เรามีอยู่ทั้งนั้นให้สรุปลงไปสรุปก็คือว่าไม่ลูกคำสีลพัตตปรามาสคำว่าลูกคำไม่มี
ไม่มีความรูปคำไม่มีความลังเลสงสัยใดๆทั้งสิ้นธรรมที่จะเป็นธรรมแก้กิเลสอยู่ในเราธรรมที่เป็นธรรมแก้กิเลสก็คือเราอันอื่นไม่มีนั่นจึงว่าไม่รูปคำใครจะว่าผูกนั่นใครจะว่ามัดนั่นใครจะว่าม้วนนั่นหรือว่าใครจะว่าซีดีแถบนั้นเราไม่ปฏิเสธสิ่งนั้นแต่ใครมาปฏิเสธหนังห่อกระดูกนั่นน่ะคนนั้นผิดปฏิเสธผมปฏิเสธขนปฏิเสธเล็บปฏิเสธปฏิเสธพันฟันปฏิเสธหนังว่าเป็นของไม่ทันสมัยน่าสงสารมากกว่าไปที่ไหนตะพายกันไปบางทีโชว์กันของใครยี่ห้ออะไรพระพุทธเจ้ามีอะไรพระสาวกของพระพุทธเจ้าเหาะเหินเดินอากาศได้บางโอกาสไม่ใช่เหาะเหินเดินอากาศเพราะความต้องการเพราะความอยากเป็นไปด้วยเหตุผลก็มารู้ชัดเห็นชัดในสิ่งที่แต่ละองค์ท่านแต่ละองค์ท่านมีอยู่ทั้งนั้นไม่ได้ไปรู้แจ้งอะไรต่ออะไรวิทยาการสมัยเก่าสมัยใหม่ที่ไหนวิทยาการที่พระพุทธเจ้าสอนให้ประพฤติปฏิบัติใหม่อยู่ตลอดเวลาถึงจะลูกของเก่าลูกของใหม่ลูกขณะใดเป็นของใหม่ทั้งนั้นกีซ่าโรมานาคาตันตาตาจูถ้าลูกเข้ามาลูกเข้ามาลูกขึ้นมาถึงจะลูกเก่าลูกของเก่าแต่ว่าใหม่ไหนคะใหม่ขึ้นมาทันทีใหม่ขึ้นมาทีเพราะความลูกขึ้นอันเกิดจากการลูกอันเห็นนั่นมันเกิดขึ้นใหม่ๆและจะว่าเป็นของเก่าได้ยังไงถึงจะพิจารณาเกซ่าโรมานาคาตันตาตาจูนี่พิจารณาซ้ำซากอยู่อย่างนี้ของใหม่ที่ไม่เคยลูกเคยเห็นไม่เคยปรากฏก็ลูกก็ปรากฏขึ้นมาอันนี้ก็เป็นของใหม่คำว่าความรู้อันเกิดจากการปฏิบัตินี่เป็นของใหม่ทั้งนั้นจะรู้แล้วแต่ลูกขึ้นมาใหม่ก็เป็นของใหม่ถึงจะไม่เคยลูกเคยเห็นความรู้อันนี้เราไม่เคยได้ยินได้ฟังความรู้อันนี้ไม่เคยรู้อะไรอันเกิดจากการปฏิบัติของการพิจารณาของเราลูกขึ้นอันนั้นก็เป็นของใหม่ของใหม่เพราะมันเกิดขึ้นใหม่จะรู้ซ้ำซากๆก็ช่างแต่ก็เป็นของใหม่เพราะเกิดขึ้นใหม่เพราะความรู้ทั้งหมดเกิดและดับไปทั้งนั้นท่านว่าสิเยาวปัญญาเป็นของเที่ยงหนาเป็นของเกิดและดับไปเกิดและดับไปทั้งนั้นมรรคเป็นของเกิดดับธรรมเป็นของเกิดดับเรียกว่าธรรมเป็นอนัตตาเดินไปตรงไหนก็ช่างนั่งอยู่ตรงไหนก็ช่างดูผมดูขนดูเล็บดูฟันดูหนังดูหนังดูกระดูกศีรษะดูกระดูกหลังดูกระดูกหน้าดูกระดูกแขนซ้ายดูกระดูกแขนขวาดูกระดูกสี่โครงดูกระดูกแขนขาดูไปอย่างนั้นนี่คือความเกิดผมก็เป็นของเกิดเล็บก็เป็นของเกิดฟันก็เป็นของเกิดหนังก็เป็นของเกิด
ผมก็เป็นของแกเล็บก็เป็นของแกฟันก็เป็นของแกหนังก็เป็นของแกของแกของแกทั้งนั้นผมขนเล็บฟันหนังเป็นของตายทั้งนั้นเราไม่ต้องว่าเราจะพิจารณาอริยสัจจำจะท่าจะสัจธรรมทั้งสี่พระพุทธเจ้าตรัสรู้อริยสัจธรรมทั้งสี่เราจะคิดหรือเราจะไม่คิดรู้หรือไม่รู้ไม่สำคัญกินข้าวก็เหมือนกันคนตาบอดไม่เห็นข้าวกินก็ยังอิ่มได้คนหูหนวกมันไม่รู้ว่าคำว่าเข่ามันไม่เคยได้ยินแต่กินข้าวมันก็อิ่มได้อย่าถือว่าคำพูดมีความสำคัญกว่าการกระทำเห็นไหมนะคนพุกคนในหูหนวกอ่ะมันไม่เคยได้ยินคำว่าเข่านะแต่มันกินข้าวเข่าก็อิ่มคนตาบอดก็เหมือนกันมันไม่เคยเห็นข้าวตาบอดในกำเนิดนะแต่มันกินข้าวก็อิ่มทำก็เช่นเดียวกันใจเท่านั้นเป็นผู้ที่จะสัมผัสธรรมรู้ธรรมเห็นธรรมได้ไม่ต้องเอามาพูดก็รู้ได้เห็นได้แต่ไม่ใช่ว่าจะปฏิเสธเรื่องสมมติทั้งหมดเรื่องสมมติทั้งหมดถ้ารู้จริงเห็นจริงแล้วสมมติรู้ทั้งนั้นมีครูบาอาจารย์บางองค์ท่านไม่รู้จักกระทั่งหนังสือแต่ปฏิบัติธรรมโอ้เทศนาว่าการเก่งอ่านหนังสือก็ได้ทำอย่างนี้สมมติเป็นอย่างนั้นทีเดียวทำอย่างนี้สมมติเป็นอย่างนั้นทำอย่างนี้คือทำที่เห็นทำที่รู้ทำที่ปรากฏอยู่ในที่รู้เห็นอยู่นี้อันนี้สมมติว่าอย่างนั้นรู้จริงเห็นจริงสมมติถักตามมารู้จริงเห็นจริงสมมติถักตามมาไม่ต้องไปหาเรียนแต่สมมติมากมาจนเกินไปเพราะเราเรียนมาเต็มที่แล้วสมมติอะเรียนมามากเพราะมากชาติแล้วเรียนมาตั้งแต่เกิดนั่นนะเอามากินก็สมมตินอนก็เป็นสมมตินอนเสียนอนซะนอนซะมัม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 กินเสียนั่นนะเรียนมาแต่เกิดชี้ชี้ชี้นั่นนะหมายถึงถ่ายเสียถ่ายหนักถ่ายเบาเสียนั่นนะเรียนมาแต่เกิดนั่นสมมติทั้งนั้นเรียนของจริงโดยไม่เอาสมมติเข้าไปเกี่ยวข้องเรายังไม่เคยได้เรียนกันเรียนของจริงคืออะไรของจริงคือผมขนจริงคือเล็บขนเล็บขนจริงของจริงคือเล็บของจริงคือฟันอันนี้เรียนของจริงไม่ต้องไปสมมติไม่ต้องอาศัยสมมติเข้าไปเกี่ยวข้องแล้วก็จะป้ายไปปรุงไปเป็นสมมติถ้าเป็นอดที่จะเป็นปรุงเป็นแต่งไปไม่ได้รู้อนิจจังทุกขังอนัตตารู้อย่างตรงแต่งไม่รู้ตามธรรมชาติที่เขาเป็นผลของความรู้มันก็หน้ามือหลังมือผลของความรู้รู้จากการปรุงการแต่งกันที่ได้ยินได้ฟังมารู้แล้วยึดติดลื้อรู้แล้วยังติดยังยึดรู้ตามความเป็นจริงรู้แล้วปล่อยวางทันทีในขณะที่รู้นั้นปล่อยวางทันทีไม่ใช่รู้แล้ว3วันจึงปล่อยวางไม่ใช่รู้ไว้อีก3นาทีปล่อยวางนี่รู้ขณะใดปล่อยวางขณะนั้นทันทีเหมือนกับเราลืมตาขึ้นมาอย่างเงี้ยพอลืมตาขึ้นมาเราเห็นอันนั้นรู้ทันทีมันก็จะจับไฟก็เหมือนกันจับทันใดรู้ทันใดจับทันใดจับไฟร้อนทันทีรู้ทันทีว่ามันร้อนจึงให้พากันตื่นตัว
อยู่เสมอตื่นตัวว่าเอาว่าเราเป็นพระกรรมฐานต้องเอาใจอยู่กับกรรมฐานโยมก็เหมือนกันไม่ใช่โยมไม่เป็นพระกรรมฐานพระเกศาพระโลมาพระนาคาพันตพระทันตาพระทันตาพระตาจูโยมไม่มีเหรอโยมก็คนพระก็คนมันมีเหมือนกันจะโยมผู้หญิงโยมผู้ชายกรรมฐานมีทั้งนั้นกรรมฐานของโยมกรรมฐานของพระเอามาพิจารณาชัดแล้วรู้ชัดพิจารณาชัดเห็นจริงแล้วรู้จริงความยึดถือที่ยึดว่าเป็นคนเป็นสัตว์เป็นเราเป็นเขาลู่แล้วมันก็ไม่หลงมันก็อ่านการอ่านหนังสืออย่างเงี้ยถ้าอ่านได้แล้วอ่านได้แล้วอ่านได้แล้วนี่หนังสือมาจากไหนหนังสือของใครใครเขียนเราก็อ่านได้แต่หากว่าเราอ่านไม่ได้นี่เมย์เขาเขียนตัวมันจงขนาดไหนก็อ่านไม่ได้เพราะเราไม่รู้นี่ก็เหมือนกันการศึกษาจึงมีความจำเป็นไม่ใช่พอใจแต่ให้ใจสงบพอใจแต่ให้ใจสงบพอใจให้ใจสงบนั่งเข้านั่งบางที 2-3 ชั่วโมงก็ได้นั่งเหมือนกับหลับครึ่งหลับครึ่งตื่นช่วงนี้อากาศกำลังสบายฝนไม่ตกอากาศเริ่มเย็นอากาศหนาวมากก็เป็นอีกอย่างหนึ่งเป็นอีกอย่างหนึ่งคือยังไงนะธาตุขันธ์ของเราก็ชอบไม่เป็นปกติธาตุเป็นปกติธาตุขันธ์ก็เป็นปกติธาตุหนาวมากร้อนมากธาตุเนี่ยข้างนอกธาตุข้างในมันก็ธาตุอันเดียวกันเรียกก็ไม่เป็นปกติเหมือนกันอาศัยความเป็นปกติของธาตุนั่งสมาธิเดินจงกรมหรือจะอยู่ในอิริยาบถใดๆก็ช่างถืออิริยาบถนั้นนั่นเป็นการศึกษาธรรมศึกษาธรรมดูแข้งดูขาแข้งก็ใครๆก็ว่าเขาก็ไม่รู้เรื่องว่าเขาเป็นแข้งขาเขาก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นขาต้นเสาเขาก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นต้นเสาขาของใครก็ไม่รู้ว่าเป็นขาก็ถามตัวแม่ต้นเสาเจ้ารู้จักว่าเจ้าเป็นต้นเสาไหมขาเจ้ารู้จักว่าเจ้าเป็นขาไหมหนังเจ้ารู้จักว่าเจ้าเป็นหนังไหมเนื้อรู้จักเป็นเนื้อไหมเส้นเอ็นกล้ามเนื้อเจ้ารู้จักว่าเป็นเส้นเอ็นไหมกระดูกรู้จักว่าเป็นกระดูกไหมอย่าไปคิดฟังใจของเราตอบใจของเราเท่านั้นเป็นผู้ที่จะตอบในเมื่อใจของเราลูกความจริงของหนังของเนื้อของเส้นของกระดูกของเลือดความอิ่มเอิบอย่าสมมติว่าน้ำเลือดน้ำเหลืองอะไรก็ช่างเขารู้ไหมเขาเป็นอะไรเกิดขึ้นมาเขาก็ไม่รู้ตายไปทุกวันตายทุกวันตายทุกวันถึงจะเอาไปเผาก็ยังไม่รู้เรื่องต้นเสาเป็นอย่างไรขาของคนขาของสัตว์ไม่ได้แตกต่างอะไรกันเห็นไหมเขาไปเผาผีนะเขาเอาขาไหวหรือเปล่าเขาก็เผาทั้งขาซ้ายขาขวา
กี่มีกี่ขาเขาก็เผาหมดถ้ามันรูปมันจะให้เผามันเหรอยังไม่ต่างอะไรกับต้นเสาคิดไปทุกแง่ทุกมุมคิดไปทุกแง่ทุกมุมเพราะมันยึดติดไปหมดนี่ใจมันควรที่จะไปศึกษาตรงไหนใจควรที่จะไปพิจารณาตรงไหนเอาทั้งนั้นเหมือนกับนักมวยมีช่องมาลัยมีช่องมาลัยชกทันทีมีช่องเท่าไหร่จะชกทันทีมีช่องมาลัยชกทันทีการพิจารณากรรมฐานก็เหมือนกันไม่ใช่ต้องพิจารณาผมจะต้องผมอยู่อย่างนั้นขนจะต้องเล็บทนอยู่เล็บเล็บอย่างนั้นทั้งร่างกายนั่นน่ะว่าจะมีช่องขนาดไหนเอาช่องที่มีนั่นน่ะเป็นทางที่จะเดินทางต่อไปทีเดียวเพื่อความรู้ชัดเห็นชัดในช่องโอในช่องที่มีโอในช่องนั้นกันเนี่ยนักมวยอ่ะเปิดท่องเอาท่องมาเลยนี่เปิดหน้าเอาหน้าเปิดหูเอาหูนี่ก็เหมือนกันไม่มีสูตรสูตรมันก็คือว่าลุยลูกเดียวแต่ลุยอย่างมีสติลุยอย่างรัดกุมนักภาวนาไม่ต่างอะไรกับนักชกไม่ใช่ลุยเบี่ยงเปิดหน้าลุยอย่างรัดกุมเข้าใจไหมมีช่องมาแล้วแยบมีช่องมาไรแยบมีช่องมาไรล่ะเอามันดุดตูมไปเลยนั่นทีแรกก็แยบ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 เต้นซ้ายเต้นขวาดูจังหวะการพิจารณาก็เหมือนกันไม่ได้แตกต่างอะไรกันเพราะการปฏิบัติธรรมก็คือการต่อสู้ก็อะไรต่อสู้ก็เราเพราะกิเลสมันคือเรากิเลสมันได้มาอยู่ในเรากิเลส ก็คือเราแต่กิเลสไม่ใช่เรามันคือเอาเลยนะคือเราล่ะแต่ความจริงมันไม่ใช่ใจที่หมดกิเลสแล้วใจก็ยังอยู่กิเลสตายไปแล้วใจก็ยังอยู่กิเลสดับไปแล้วไม่ใช่ใจดับไปด้วยนั่นจึงว่ากิเลสคือเราแต่ว่าไม่ใช่เรามันเป็นเราจริงๆนะมันความอ่อนแอท้อแท้ความง่วงเหงาหานอนอะไรกุ้มลุมเข้ามากุ้มลุมเข้ามานี่จิตของเราเป็นอิสระตื่นตัวขึ้นมาทันทีเบิกบานขึ้นมาทันทีหายไปหมดมันก็เกิดสิ่งที่ครอบงำถ้ามันครอบขึ้นมาแล้วมันหนักไปหมดสลัดทิ้งใส่หมดของที่มันครอบอยู่นั่นน่ะแล้วคำว่าหนักแข้งหนักขาหนักเนื้อหนักตัวไม่มีกรรมฐานเกซ่าโลมานาคาทันตาตาโจนี่แหละจะทรงไว้ซึ่งพระศาสนาเกซ่าโลมานาคาดันตาตาโจกรรมฐาน5หรือกรรมฐานกองอยู่ในเราทั้งกองนี่แหละนี่แหละจะเป็น
ธรรมที่ทรงไว้ซึ่งพระศาสนาก็มาฐานที่มีเกซ่าโลมานาคาทันตาตะโจเป็นเครื่องอยู่ของพระกรรมฐานกรรมฐานนั่นแหละจะเป็นผู้ที่ทรงไว้ซึ่งพระศาสนาไม่สนใจกรรมฐานนะทิ้งพระทิ้งศาสนาพูดละจริงๆนะถ้าหากว่าพูดแต่มันตรงกับใจเป็นโลกหมดทิ้งกรรมฐานเป็นโลกทั้งหัวใจใจที่ทิ้งกรรมฐานใจที่ไม่สนใจกรรมฐานนั่นน่ะใจเป็นโลกทั้งนั้นคำว่าศาสนาก็เป็นศาสนาไม่ใช่โลกนะดีกว่าทิ้งศาสนาทีเดียวไม่มีศาสนาที่จะทิ้งซ้ำเพราะมันทิ้งจนไม่มีดูเรามีศาสนาหรือเราว่างศาสนานั่งภาวนาดูเอาเดี๋ยวก็วันอาทิตย์เดี๋ยวก็วันจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์เดี๋ยวก็สิ้นปีเดี๋ยวก็ขึ้นปีใหม่เดี๋ยวก็สิ้นปีเดี๋ยวก็ขึ้นปีใหม่เดี๋ยวก็เข้าพรรษาเดี๋ยวก็ออกพรรษาพระพุทธเจ้าท่านว่าอากาลิโกไม่ให้เลือกการเลือกเวลามีสมมติบัญญัติเป็นสมมติสมมติเอาสมมติเป็นบัญญัติแล้วตัดทิ้งไม่เอาบัญญัติเป็นดินบัญญัติเป็นน้ำบัญญัติเป็นลมบัญญัติเป็นไฟบัญญัติเป็นธาตุตัดทิ้งไม่เอาบัญญัติทั้งหมดเป็นสมมติบัญญัติสมบัญญัติสมมติสมมติบัญญัติทั้งหมดเป็นโลกทั้งนั้นโลกมีอยู่อย่างนี้ตลอดกาลสิ่งที่มีในโลกทั้งหมดเป็นเครื่องพันธนาการเป็นเครื่องผูกเครื่องมัดทั้งนั้นทั้งสิ่งที่มีในโลกทั้งหมดเขาไม่รู้เรื่องอะไรแต่กิเลสมันเอาใจไปผูกกิเลสมันเอาใจไปผูกก็มัดไว้กับสิ่งเหล่านั้นสิ่งเหล่านั้นมัดจึงกระทั่งไม่มีโอกาสที่จะหลุดเกิดก็ตายเกิดก็เกิดในโลกอันนี้ตายก็ตายในโลกอันนี้เกิดก็เกิดในโลกอันนี้ตายก็ตายในโลกอันนี้เกิดก็ของเกิดก็เกิดในของเกิดอันนี้ตายก็ของตายอันนี้เกิดก็เกิดในของตายอันนี้ตายก็ตายในของตายอันนี้เหมือนก็หมูมันเกิดมันก็เกิดในคอกหมูมันโตก็โตในคอกหมูขังอยู่อย่างนั้นพูดอย่างนี้โอ้เสียหายจะพูดหรือไม่พูดมันความจริงมันก็เป็นความจริงมีไหมคนเกิดในโลกอันนี้ไปตายโลกอันอื่นโลกอันเนี้ยเป็นที่คุมขังมันก็คุกเหมือนกันตาราง
แต่โลกอันนี้เครื่องคุมขังมีเครื่องเล่นมีเครื่องอยู่มีเครื่องบำรุงบำเรอแต่ละหัวใจแต่ละสัตว์โลกต้องการอะไรมีครบต้องการเงินมีเงินต้องการทองมีทองต้องการเครื่องประดับมีเพชรนิลจินดาทุกอย่างต้องการมีลาภมีลาภให้ต้องการมียศมียศให้ไม่ครบต้องการมีตัวผู้ต้องการมีตัวภรรยามีหมดนั่นแต่สิ่งที่มีสิ่งที่มีทั้งหมดหมดนั่นเป็นเครื่องมัดทั้งนั้นแม่ไม่ใช่ธรรมดาเข้ามาเครื่องมัดมันไม่ใช่มันยากที่จะรู้ว่าเป็นเครื่องมัดเหมือนกับหมูตายในตายในคอกทั้งนั้นทำไมพอใจตายในคอกเราก็เพราะกินก็กินอิ่มกินก็กินอิ่มกินก็กินอิ่มจึงสมบัติในโลกอันนี้มันก็เหยื่อไม่ผิดไม่ว่าปลาน้อยปลาใหญ่คาบเหยื่อแล้วไม่ใช่คาบแต่เหยื่อมันก็ต้องคาบเบ็ดด้วยกลืนเหยื่อเข้าไปก็กลืนเบ็ดเข้าไปไม่มีปลาตัวใดกลืนเบ็ดเข้าไปแล้วจักกืนเหยื่อเข้าไปแล้วจะกินแต่เหยื่อคลายเบ็ดออกมาไม่มีเบ็ดมันเป็นยังไงตายมันก็ตายอย่างเบ็ดเกาะไว้เสียบไว้ความยึดติดพอใจยินดียินร้ายไม่ใช่ตายแล้วมันหลุดนะไม่มีแล้วในโลกไม่มีในสิ่งในโลกอันนี้จะประเสริฐเท่าธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นและสอนให้เราประพฤติปฏิบัติกันอย่าพากันสงสัยอย่าพากันลูกคลำในโลกอันนี้ก็คือโลกอันนี้ใครคิดว่าจะเป็นเจ้าของรุ่นชิ้นใดชิ้นหนึ่งแม้แต่ส่วนนิดเดียวในโลกอันนี้ก็ไม่มีสิทธิ์มันมีแต่ถูกหลอกถูกหลอกอันนั้นก็ของเรา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 หนังห่ออันนี้ก็ไม่ใช่ของเราแล้วอันไหนจะเป็นของเราศีรษะทั้งศีรษะนี่ก็ไม่ใช่ของเราแล้วอันไหนจะเป็นของเรา
ความจริงมันก็เป็นอย่างนี้ถ้าหากว่าเราไม่ยังไม่เชื่อนี่แหมมันก็จะว่าเป็นคนฉลาดจะรู้สึกจะไม่ยุติธรรมเท่าไหร่หรอกมันไม่จริงพูดถึงโง่นี่ก็ไม่ใช่โง่ธรรมดาโง่สุดๆนึงแล้วพระพุทธเจ้าเป็นแสวงความเป็นพระพุทธเจ้าสร้างบารมีเพื่อความเป็นพระพุทธเจ้าเพื่อโปรดเวไนยสัตว์พระพุทธเจ้าจะโปรดเราไม่ได้เหรอพระพุทธเจ้าสร้างบารมีมาเพื่อโปรดเวไนยสัตว์เราหรือจะเป็นเวไนยสัตว์ที่พระพุทธเจ้าโปรดไม่ได้เราจะทำเราเป็นผู้ที่พระพุทธเจ้าโปรดไม่ได้มันไม่ใช่โง่ธรรมดานะมันมหันต์เรื่องสุดๆของความโง่มีไหมใครมีเงินมีทองมากมายแล้วขนเงินขนทองไปใช่เมืองผีมีไหมใครมีเมียหลายหลายคนแล้วตายแล้วเอาเมียเอาไปเป็นเมียเมืองผีความจริงมันมีทำไมไม่เอาความจริงเอามาเป็นอารมณ์ของใจเอาความจริงมาเป็นธงชัยความจริงทำไมไม่พากันยอมรับเอาแต่ความจอมปลอมเอาแต่ความจอมปลอมกิเลสมันโกหกหลอกลวงอันนั้นน่ะสาธุสาธุโดยครับผมกิเลสมันจอมปลอมมันว่ายังไงก็สาธุถูกแล้วถูกแล้วถูกแล้วนั่นมันบ้าหรือมันดีมันถ้าหากว่าอย่างนี้ไม่บ้าแล้วบ้าคือยังไงพากันตั้งใจเสมอตั้งแต่ตื่นขึ้นมาทีเดียวระมัดระวังไปบิณฑบาตก็ตั้งใจมีสติในการเดินไปบิณฑบาตกลับก็ตั้งใจเดินมีสติในการเดินกลับรับบิณฑบาตศรัทธาญาติโยมในวัดถ้ามีก็ให้รับด้วยความมีสติวางบาตรจัดบาตรจัดอาหารในบาตรมีสติทั้งนั้นฉันมีสติในการฉันล่างบาตรมีสติในการล่างภาวนาไปในตัวข้อปฏิบัติอย่างนี้ในลักษณะนี้เป็นการกำจัดความบ้าของเราที่มีอยู่กำจัดความมืดความบอดกำจัดความคิดผิดเห็นผิดข้อปฏิบัติที่พระพุทธเจ้าสอนให้ปฏิบัตินี่น่ะเป็นยาเยียวยาความผิดพลาดความเห็นผิดทั้งหมดให้กลายเป็นเห็นถูกเห็นถูกต้องโลกบ้าโลกมืดโลกบอดทั้งหลายมีแต่ธรรมของพระพุทธเจ้าจะเป็นธรรมที่บำบัดเยียวยาได้
ของในโลกมีแต่ที่จะเพิ่มความมืดมนอนธการทั้งนั้นจะเป็นลาภก็มีแต่จะเพิ่มความมืดมนยศก็เพิ่มความมืดมนอนธการสรรเสริญเยินยอสุขอะไรนี่ยิ่งแน่นเข้าไปมีแต่ธรรมที่พระพุทธเจ้าสอนให้ประพฤติปฏิบัติเท่านั้นเป็นธรรมที่จะเยียวยาโลกที่เรามีอยู่โลกที่สัตว์โลกมีอยู่ในโลกมีแต่จะเพิ่มความมอมเมายิ่งขึ้นไปแต่คำว่ากิเลสมันอิ่มไม่เป็นเมาขนาดไหนมันก็ยังต้องการเมาจึงขนาดเมาจึงกระทั่งคำว่าเต็มไม่มีเมาขนาดไหนมันก็ยังต้องการต้องการต้องการเพราะความเต็มของความต้องการไม่มีถือว่าเมายังไม่พอเมายังไม่พออันใดอันนั้นมีความสุขได้อันนั้นมีความสุขได้เท่าไรไม่มีความสุขได้เท่าไรไม่มีความสุขไม่มีความสุขก็ยังต้องการหาเพิ่มขึ้นหาเพิ่มขึ้นเพราะว่าได้มากเพิ่มขึ้นแล้วมันจะมีความสุขได้มากขนาดไหนมันก็ยังไม่สุขมันยิ่งทุกข์ไปหน้าการแสวงหายามาเยียวยามีด้วยกันทุกคนแต่การแสวงหายามาเยียวยามันกลายเป็นหายาพิษมาเยียวยาโลกยิ่งได้ยิ่งแสวงหาเท่าไหร่โลกยิ่งกำเริบธรรมของพระพุทธเจ้าเท่านั้นเป็นธรรมธรรมของพระพุทธเจ้าเท่านั้นเป็นยาน้อยเดียวก็เป็นยาน้อยเดียวก็เป็นยานิดเดียวก็เป็นยาอาศัยน้อยนิดอาศัยน้อยนิดอาศัยน้อยนิดนิดล้วนแล้วแต่เป็นยาค่อยโลกก็ค่อยน้อยโลกก็ค่อยเบาบางโลกก็ค่อยลดเบาบางลดน้อยลงไปในที่สุดก็หายจากโลกได้ไม่ใช่หายจากโลกได้ล่ะคอยแต่เมื่อไรจะสำเร็จสำเร็จมรรคผลคอยแต่เมื่อไรจะสำเร็จมรรคผลแต่เล็กๆน้อยๆไม่คิดที่จะละจะปล่อยวางไม่มีโอกาสคอยแต่ได้อยากได้สำเร็จมรรคผลคอยแต่ได้อยากได้สำเร็จมรรคผลศีลห้าก็ไม่สนใจรักษาน่ะมีคนเขาอยากได้สำเร็จมรรคผลมีคนเขายังได้สำเร็จเป็นพระโสดาแต่เขายังไม่รักษาศีลห้าไม่ได้เหมือนนักมวยเย็บติดอยู่ตลอดเวลาเย็บน้อยเย็บใหญ่เย็บน้อยเย็บใหญ่มีโอกาสเย็บทันทีนี่ไม่ยอมเย็บสักทีล่ะมีแต่กลางหน้าเปิดหน้าเปิดหน้าหาจังหวะจะเอานกทีเดียวในที่สุดจะนกเขาก็กลายเป็นเขานกเอาโอ้มืดมนอนธการมากโลกเอาความจริงอันนี้ล่ะมาเป็นหลักเอาความจริงเอาของจริงเอามาเป็นหลักหลักจิตหลักใจหลักจิตหลักใจไม่รู้ไม่เห็นไม่เฉลียวฉลาดมากมายเอาความจริงมาเป็นหลักจิตหลักใจเอาไว้คนยึดหลักความจริงมาเป็นหลักชีวิตชีวาหลักการดำเนินคนฉลาดฉลาดขนาดไหนคิดว่าฉลาดขนาดไหนก็เอาแต่ความปลอมปลอมออกมาเป็นการดำเนินชีวิตโง่สุดๆไม่ว่าเราไม่ว่าเขาแต่คำว่าลาภยศนาเสริญสูงขนาดไหนมันไม่ใช่จะมาปกปิดความโง่สุดๆของเจ้าของได้นะยิ่งปิดเท่าไรยิ่งรู้
ยิ่งปิดเท่าไรยิ่งรั่วยิ่งปิดเท่าไรยิ่งรั่วเปิดให้มันหมดไปเสียแล้วเลิกอย่าไปคิดอย่าไปทำสิ่งที่มันไม่ถูกต้องอันนั้นเป็นธรรมเป็นวินัยพักกันอ้อ